วะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วธัมมยังภควันตังสธัมมังสสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอารปิเตหิอภิปุชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสเจระปะรินิพุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาชนตานุกรรมนาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปนาการะโพเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธมยังพุทธสามภควะโตภุพภาคนมกาลังกะโรมะเซนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะต
รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลละยาโนกิตติสัทโทอภุคคันโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกิตติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาภิกขุนาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นโสทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคันตันโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพธิสิโยโสชนะตังกามลาวาสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมหังตมรณะสิรสาชิเนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทธโยสัพพปานินังสรณะเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวาพุทโธเมสามิกิสโร
ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสัคขาตาจวิธาตาจหิตาสาเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะโสภทิตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยันสัจทุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมเหสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วใดพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโพเวญโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันตมยังธรรมาภิกิติงกะโรมะเสสวาคาตะตาธิคุณโยคะวะเสนะสัยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยติวิโมคคเพโท
ป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหรังวรธรรมมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินังสรณะเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสมเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมมาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมันเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรขอให้บุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหะตุอัจจะยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวะริโตวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสาปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตรังปุญญเขตังโลกาสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ท่านธรรมยังสังฆาภิกิติงกะโรมาเสสธัมมะโชสุปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปคระสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคณะสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินาสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหาสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหะจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตัง
ข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัทธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายวัจเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกัมมังปะกะตันมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคานหาตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริโตวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปขันธมยังอติตาปเจเวคณาปาทังปนามะเสอาชมยาอาปาเจเวคิตาวายังเจวะรังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมกาสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดแรงสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกเปนาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชมยาอาปาเจเวคิตวายโยเป็นธรรมปาโตปริพุตโตเป็นธรรมบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นธรรมบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพะรังทางกายนะมันดะนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโพสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกะยาสถิติยา
แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เอเตปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนังนะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเมพระเวสสันติอนวัชชตาจะพาสวิหารจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพระสุขด้วยจากเมแก่เราดังนี้อัจฉมยาอาปาเจเวคิตวายาเสนาสนังปริพุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปาสิริสปาสัมผัสสานังปฏิฆาตายาสัมผัสอันเกิดจากเหลือบโยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปริสยะวินอธนาปฏิสันลานารามาทางเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ใดที่เรียกเรียนสำหรับภาวนาอาจฉมยาอาปาเจเวคิตวายโยคิรานาปาจยาเพศาชาปาริคารอปาริปุตโตคิรานาเพศาสบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาโอปันนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาคิรานาเพศาสบริคารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคทายอพนามะเสอิมินาปุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้โอปัจฉายาคุณโอตาราโอปัจฉาผู้เลิศคุณอาจาริโยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริยจันทิมาราชาสุจันทร์และราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมบาราจอินทาจาพรหมาและอินทราช
โลกัปปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามโนสาจาโยมมาราชมนุษย์เมตมัจจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขิหนโตขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพรสุขังจติวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขียบปังปาเปทะวมตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตานอุปาทานเชทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสาพะทาเยวามารายสิ้นจากสันดานยาธาชาโตพะเวพะเวทวงทวงพบที่เราเกิดอวนชวนจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลขวิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาระพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธโทจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะอานุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดเปิดหนังสือมนต์วิธีไปหน้า53ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ
สรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโยจักุมาโมหะมะลาปะกัดโทสามังวะพุทธโทสุขโตวิโมโตมหาลัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิกเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวะลันตังสิรสานามามิโลกัสสนาทันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธัมโมทะโชโยวิยะตัสสะสาทุทัสสิสิโลกัสวิโสธิมัคคังนิยานิโกธัมมะทะระสะทาริสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธัมมะวะรันตังสิรสานะมามิโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายานาสเมนตุสัตธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปาปัวปะกิเรสเชตาสันตุสยาสันตินิโยชะโกจะสวาคาตาธรรมวิธิตังกะโรติสังฆังวะรันตาสิรสาานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีรทิฏฐิตังเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนโตนะ55นะโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตตมะธัมมาสะสะวาคาตัสสะวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสะปิวิโสทัสสีลาเทติโนนะโมโอมาตยาลัทธะสารตะนันตะยาสะสาทุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวาทุตะยาสะปินะโมกาลัปปะภาเวนะวิคัตฉันตุปาทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมกาลัสสะเตเชนะวิเทมหิโหมิเตชะวาเปิดเป็นหน้า57
พระโหเทวามโนสาจมังคะลานิอาเจนตโยงอากังขมานาสทานังโพรหิมังคะระโมตตะมังอเสวนาจะพาลานาปันทิตานังจะเสวนาปุชฌาจะปุชฌนิยานังเอตัมมะคะระโมตตะมังปะติโรปะเทสวะโสนจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิจะเอตัมมะคะระโมตตะมังพาโหสัจจันจะเสปันจะวินโยจะโสเสขิโตโสภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมะคะระโมตตะมังมาตาปิตุอุปาทานังโปตทาลาสะสังฆโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมะคะระโมตตะมังทานังจะธรรมจริยาจะยาตกานังจะสังฆโหอนวัตชานิกัมมานิเอตัมมะคะระโมตตะมังอาลเตวิรเตปาปามัจฉปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมโสเอตัมมะคะระโมตตะมังคาละโวจะนิวาโตจะสันโตทิจกตัญญุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมะคะระโมตตะมังขันติจะโสวัจจสตาสมนานันจะทาสนากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมะคะระโมตตะมังตะโปจะพรหมจริยังจะอริยสัจจานทัสสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคระโมตตะมังโพธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคระโมตตะมังเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทธมปราชิตาสัพพัทธโสทิงคันฉันติตันเตสัมมังคระโมตตะมันตินาห้าสิบเก้ายานิทัพพุตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตลิเคสัพเพวะพุตาสุมนาภวันตุอาโทปิสากะจะสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิพุตานิสาเมทสัพเพเมตังกะโรธมานุสิยาปัจฉายะทิวาจะลันโตจะหรันติเยพะลิงตัดสมาหิเนลาคาทะอัปปมัตตายังเกณจิเวตังอิทวาหุรังวาสักเคสวายังรตนังปะเนตังนโนสมังอาทิตทาคาเตนังอิธัมปิพุทธเทละตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปะดีตังยถาชะคาสักยมุนเรสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมระตะนังปะดีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมโพธทะเสโทปะริ
วันนะเยโสเจสมาธิมานันตริกันยะมาโหสมาธินาเตนะสัมโมนะเวชติอิธัมปิธัมเมรตะนังปะเนตังเอเตนะสันเจนะสวาธิโหตุเยปุคะระอัตถสตันปสัตถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยะสุขตัสสะสาวะกาเอเตสุทินนาเนมหาภลานิอิธัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยโสปโยชน์ตามนาสาทังเหนะเนกามิโดโคตมาสาสนำหิเตปัตติปัตตังอมตังวิไคหลัตถามุทานเนโพติงโพชมานาอิธัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสันเจนะสุวัตถิโหตุยะทินทะขีโลปัทวิสิโตสิยาจะตุภิวาเตภิอาสัมปะกับปิโยตะโทปะมังสัพปุริสังวะธามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสสติอิธัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจามปิเตโหติโพสัพปมัตตานะเตภะวังอัตถมะมาธิยันติอิธัมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหวาสทัสสนะสัมปทายตยัสสุธรรมมาชะหิตาภวันติสักกายเทธิวิจิกิจิตังจะสีลาภะตังวาปิยาธาติกินจิจโตหาปาเยหิจเวปะมุตตัวชะจาพิธานานิอาภาโภกาตรงอิธรรมปิสังเคปะเนตังเอเตนะสันเจนะสวัตถิโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอาภัพโพสตาสัปติจทายะอาภัพพตาเทธาปะทาสวัตตาอิธรรมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุวันนาปะคุมเพยะทาโพสิตาเคเขมหานมาเสปะธรรมัดสมิงเขมเหตะโทปะมาธรรมวรังอเทสยเนปานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทระตะนังปะเนตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตถิโหตุวะโรวะรันโยวะระโทวะราหะโรอนุตตะโรธรรมวรังอเทสยิธรรมปิพุทธเทระตะนังปะเนตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนาธิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวาสมิงเตขีนะเพียชาอวิรณหิฉันทานิพันธิเทรายะทายัมปะทีโปอิธรรมปิสังเครตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยานิทัพโพตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิเขตะทาคตังเทวมนุษย์สัพโพชิตังพุทธังนมัสสามาสุวาทิโหตุยานิทัพโพตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิเขตะทาคตังเทวมนุษย์สัพโพ
ชิตังธัมมังนะมัสสมาสุวาทิโหตุยานิทัพโพตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตะลิกเขตทัพคตังเทวมนุษย์สัพโพชิตังสังฆังนะมัสสมาสุวาทิโหตุกะระเนยะมาทะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโคอุโชจะสุโชจะสุวะโชจะสัมโมทุอานติมาเนสันตัวสะโกจะสุภารโรจะอาปะกิจจะจะสันละหุกะวันติสันเตนทะริโยจะนิปะโกจะอาปะคับโพกุเลสุอานันโอเคทนจะโคทังสมาจะเรกินจิเยนะเวนโยปะเรโอปะวะเทยโยสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานะโพตัตทิตาสาวาทาวะราวาอานาวะเสสาธิคาวาเยมหันตาวามัชชิมาลัสสกาอนุกาโทลาทิฏฐาวาเยจะทิฏฐาเยจะทูเรวะสันติอวิทูเรโพตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตานะปะโรปะลังนิโกเพทนาติมันเยทกาทะจินังเกณจิภะยาโรสนาปฏิคสัญญานันยมัญญาสัทโธขมิตเฉยยมาตายะฐานิยังโปตังอายุสาเอกโปตมนุลักเขเอวังปิสัพพะโพเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณเมตันจะสัพพะโลกัสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณาโอทังอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสัปปัตตังเตทันจะระนิสินโดวาสยาโดวายาวตาสวิคตมิตรโทเอตังสติอทิฏฐายพรหมเมตาวิหารังอิทมาโหเทเถินจะอนุปคามมาศีลวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสเวนยยะเคทังนะหิชาตุขัพพะเสยยังปุณณะเรติติวิโรปัพเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมฉัพพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังพะโหปะเทหิเมมาอปาทะโกหิงสิมามาหิงสิทิปาทะโกมามาจะตัวปะโทหิงสิมามาหิงสิพระโหปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพพัทธรานิปัสสันโตมาเกณจิปาปะมาขะมาอัปปะมาโนพุทธโทอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมานวันตานิสิริงสัปปานิอหิวิชิกาสัตตปทีอุณนานาภิสรโภโมสิกากตาเมลัคคากตาเมปริตตาปฏิกมันโตโพตานิโสหังนโมภะคะวะโตนโมสัตตานนังสัมมาสัมพุทธานังเปิดเป็นหน้า77
พุทธังโฆสติสังฆาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพุทธังคาจตถาปะเรสมาทุเปคะโพุทธังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทักขาตาภวิตาภุลิกตาสังวัตติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมะเยนาโทโมคันลานันจกัดสปังคิราเนโทคิเตเทสวะโพชังเคสัตเทสยิเตจตังอภินันทิตวารองคาโมจิงโสตังคาเนเอเตนัสาจวันเชนโสทิเตโหตุสัพพะทาเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิเปลิโตโจนทาเทเรนตันเยวะพนาเปตวานาสาธรังสัมมทิตวาจะอาภาธาตัมหาวุทธาสิทานโสเอเตนัสจวัตเชนโสทิเตโหตุสัพพทาปะหีนาเตจะอาภาธาตินนันนำปิมะเหสินังมักขาหตากิเลสาวะปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนัสจวัตเชนโสทิเตโหตุสัพพทานา80มหาการุณิโกนาโทหิตายัสสาภปานินังโปเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชะยมังคละชะยันโตโพธิยาโมเลสัพกยานังนันทิวาทโนเอวังตวาังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคเลอปราชิตปัลลังเกสิเสปัทวิโภคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนังขัตตังสุมังคลังสุปปะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตอจะโสเยทังพระมัจจาริโสปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานรพันตเถปทักขิเนโสอัตถลัทธโทสุขิโตวิรุณโหโพธสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหสัพเพหิยาติภิสาอัตถลัทธาสุขิตาวิรุณหโพธสาสเนอโรคะสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติภิเตอัตถลัทธาสุขิตาวิรุณหาโพธทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทัสสะเพหิยาติภิภาวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภาวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภาวตุสัพพะมังคลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์นั่งคุกเข่าครับ
กราบพระอาจารย์ท่านคุณพร้อมกันแม่ชีโยเคกราบทีหลังอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีเชิญโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายมีต่อพระรัตนตรัยขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้เราได้เจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุพวกเราทั้งหลายเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทเราได้มาบวชกายบวชใจโดยอาศัยสถานที่คือวัดเหล่านี้มาเป็นที่บวชถือว่าเป็นมหาสนเป็นมงคลอันประเสริฐนะในโอกาสที่พระภิกษุถึง87รูปได้มามีพระบารมี87รูปที่อุปสมบทในโครงการอุปสมบทเชิญพระเกียรติในวาระเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงพระเจ้าทรงพระชนมายุ872พรรษา6รอบนะแต่พระท่านไม่ได้มาร่วมทำบัตรเช้าทำบัตรเย็นกับเรานะเพราะว่ามากมันจะแน่นเกินไปพระท่านก็ทำบัตรเช้าทำบัตรเย็นอยู่ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันธรรมะเช้าธรรมะเย็นสวดมนต์เย็นเราจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในวาระโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุ72พรรษาเราเป็นพระสงฆ์กรชาวไทยอาศัยพื้นแผ่นดินนี้กำเนิดเกิดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรานับเป็นหลายปู่ย่าตาทวดนะมันหลายรุ่นของชีวิตนะเรามาบวชเป็นพระ
ป็นแม่ชีเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาณที่นี้ก็ถือว่าเราได้อานิสงส์นี่นะนี่ก็ว่าอุโบสถที่เรานั่งกันอยู่นี่นะจะเป็นอุโบสถได้ต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตทรงให้ที่นี้เป็นที่จะทำอุโบสถสังฆกรรมได้เนี่ยต้องอาศัยเป็นในพระบรมราชานุญาตของพระเจ้าอยู่หัวในโบราณมานั้นอุโบสถเพชรสีมานี่ก็มีพระวินัยก็บอกว่าอย่างนั้นมีวิสุงคามสีมาเทพเจ้าแผ่นดินอนุญาตให้เป็นพื้นที่ของพระสงฆ์พื้นที่วิสุทธิคามสีมาว่าเราเนี่ยกว้าง25เมตรยาวรู้สึกว่า30 45 50เมตร45หรือ50เมตรเนี่ยเป็นที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมอันนี้ก็อยู่ในพระบรมราชานุญาตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนบสัมพรัมภกได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราจึงมีอุโบสถเป็นที่บวชอุปสมบทพอเรานะหมายว่าวัดทุกวัดในประเทศไทยนะในปัจจุบันเนี่ยจะสร้างวัดแล้วมันจะเป็นวัดโดยสมบูรณ์ต้องมีการขอพระราชสถานวิสุงคามสีมาวัดเหล่านั้นจึงจะเป็นวัดสมบูรณ์นะเนี่ยพวกเรานี่อาศัยอุโบสถเป็นที่เกิดนะส่งลงมติรับพวกเราเป็นพระภิกษุโดยมีพระบัญชาเป็นผู้รับรองเขาจะต้องบวชไปในอุโบสถด้วยแต่ว่าบทนอกอุปสมบทอย่างนี้ได้ไหมก็ได้บทในสีมากลางแม่น้ำก็ได้บทสีมาที่อาศัยมีสระน้ำก็ได้เนี่ยบทโดยที่ไม่ได้ผูกพระสีมาเป็นวิสุงคามสีมาก็ได้เป็นคามสีมาเหมือนกับว่าเราไปบทในต่างประเทศก็ต้องอาศัยคามสีมาหมายถึงว่ามันมีพื้นที่ที่ไม่มีวัดพระสงฆ์ไม่มีวัดนะไม่มีพระสีมาเราก็อาศัยสมมุติที่เหมาะสมบวชในถ้ำในฐานะเป็นคามสีมาเราจะไปทำพิธีผูกพระสีมาที่วัดไทยในต่างประเทศก็ได้แต่ว่ารัฐบาลประเทศนั้นก็ไม่รับรองนะไม่รับรองเป็นไปตามวินัยดูแต่ว่ารัฐบาลของประเทศนั้นเขาไม่รับรองโดยพระบรมราชานุญาตอย่างนี้ไม่รับรองแต่เมืองไทยเราเนี้ยสีมาของวัดเนี่ยไม่ว่าวัดนั้นจะเก่าร้างไปเป็นวัดร้างแต่ว่ามีเขตอุโบสถอยู่นะมีใบสีมาอยู่ตราบใดเรายังสามารถใช้ประกอบสังฆกรรมในการบวชพระเราเป็นต้นนะได้ยังบวชพระได้
ลูกหลานของญาติโยมจำเป็นจะเป็นพระได้เนี่ยก็เพราะว่าได้มีการอุปสมบทในค่ำกลางสีมานี่แหละนะเป็นที่อยู่อาศัยเราทั้งหลายก็ได้อานิสงส์ว่าเราได้เกิดในพื้นที่ที่มีสีมาที่เป็นให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองเป็นไปตามพระธรรมวินัยเมื่อเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่นะที่วัดนี้ในพื้นที่นี้เขตเราจะแม้ว่าเราจะไม่อย่างโยคีเนาะเราไม่ได้บวชในสีมาเพราะเราไม่ต้องทำสังฆกรรมแต่เราก็ถือว่าเราได้บวชในพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ตั้งวัดพื้นที่ตั้งวัดของวัดเราเนี่ยมันก็มีมันพื้นที่ตั้งวัดกี่ไร่ที่วัดเราก็มีประมาณ20กว่าไร่นะเป็นพื้นที่ตั้งวัดแต่วัดเราก็มีพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งวัดก็คือพื้นที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์น่ะเป็นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งวัดน่ะมันก็มีอยู่แต่นั่นก็มันเป็นที่อื่น เรามีขวงแก้วอารามทางเหนือทางเหนือของเราว่าขวงแก้วขวงแก้วกับขวงแก้วสามประการขวงแก้วสามประการกับขวงแก้วอะไรเพื่อเป็นขวงนั่นเป็นลานที่เป็นที่ประดิษฐานพระรัตนตรัยนั่นแหละขวงแก้วสามประการเราอาศัยพื้นที่นี้เป็นที่แบบทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดมหากุศลเป็นบุญให้แก่เรานะในของแก้วเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่โบราณเนี่ยเขาก็ไม่ให้มีห้องน้ำห้องท่าอยู่ในเขตของแก้วสามการเนี่ยของแก้วอารามเนี่ยเราต้องไปสร้างห้องน้ำห้องท่าที่อำนาจของท่าเป็นต้นเนี่ยอยู่นอกเขตกำแพงแก้วอยู่นอกเขตกำแพงมันแหละแต่ปัจจุบันนี้เราก็อนุวัตไปตามเหตุก็คือเราก็มีห้องน้ำห้องท่ามีห้องสุขามีอะไรก็เต็มไปหมดนะเมื่อเรามีห้องกรรมฐานหนึ่งห้องก็มีห้องอาบน้ำอยู่แล้วห้องน้ำห้องสุขามีกุฏิมีศาลาแล้วก็มีห้องน้ำห้องสุขาแต่ดีนะโบสถ์ของเรามันไม่มีห้องน้ำห้องสุขาเลยเนาะก็แยกออกไปวิหารเนี่ยมันมีห้องน้ำห้องสุขาลานเจดีย์เราไม่มีห้องน้ำห้องสุขาเราถือว่าเป็นของแก้วชั้นในนะเป็นสถานที่เราต้องให้ความเคารพนับถือยกย่องนับถือบูชาไม่ใช่เอาอภัยไม่ใช่มีเป็นสถานที่ถ่ายหนักถ่ายเบาของพวกเรานะเราถือว่าสิ่งสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่เราให้ความเคารพนับถือบูชาเราก็ไม่มีห้องน้ำห้องสุขานี่เพราะเหตุนี้นะสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่เราพูดกันว่าเป็นสถานที่ที่ให้เราแสดงความศรัทธาเคารพนับถือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะนะศักดิ์สิทธิ์นี่หมายถึงว่าเป็นสถานที่เราเคารพนับถือบูชาเป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เป็นที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นที่ภาวนาเป็นสถานที่ที่เราต้องให้ความเคารพเราถือบูชาอย่างนี้
เราถึงเราเพิ่งรู้เสมอว่าพื้นที่ของอุโบสถนี่ลานเจดีย์หอพระไตรวิหารพวกนี้นะเราต้องให้ความเคารพมันถึงว่าทุกก้าวย่างเราพยายามก้าวย่างไปในสถานที่เหล่านั้นอย่างมีศรัทธาให้ความเคารพนับถือว่ามันเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ประดิษฐานเป็นที่ตั้งอยู่ของพระรัตนตรัยโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นเราก็จะไม่พยายามจะไม่สวมรองเท้าใส่เข้าไปโดยความประมาทเราจะพยายามที่จะเมื่อจำเป็นที่จะสวมรองเท้าเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องเราจะไม่ควรคิดว่าที่เราสวมรองเท้าเข้าไปเพราะว่ากว่าเท้าเราจะเปื้อนนะกว่าเท้าเราจะเปื้อนกว่าเท้าเราจะไปเหยียบย่ำสิ่งไม่เหมาะไม่ควรเราไม่ควรคิดอย่างนั้นนะเว้นแต่ว่าหน่วยงานข้าราชการหน่วยราชการเนี่ยเขาก็สวมรองเท้าในยูนิฟอร์มเขานะอย่างพวกเราก็เหมือนกันเราเป็นพระเนี่ยเราก็พยายามที่จะไม่สวมรองเท้าขึ้นไปในเขตแล้วนี่แต่ว่าถ้าเราสวมเราต้องสวมเพียงแค่ป้องกันขวากน้ำหรือว่าวัตถุมีคมป้องกันแต่ไม่ใช่ว่าสวมรองเท้าเพื่อป้องกันไม่อยากจะเท้าให้ตัวเองเท้าตัวเองเปื้อนอย่างนี้ถือเจ้าถือศักดิ์ว่าฉันนี่เป็นสิทธิมีทรัพย์มีอำนาจวาสนามีตำแหน่งมียศอันนี้เราส่งเข้าไปเนี่ยด้วยจิตที่มีอติมานะถือตัวถือตนอย่างนี้มันก็คือว่า ดูถูกดูหมิ่นพระรัตนตรัยก็เป็นอกุศลนะเป็นบาปเป็นอกุศลจากกรณีที่เราถอดรองเท้าเนี่ยสถานที่ถอดที่วางรองเท้าของเราถ้ามีเนาะให้วางชั้นวางรองเท้าเราไม่ควรเอารองเท้ามาเกยไปกับตะบันในนาคอะไรเป็นต้นนะเราต้องให้รองเท้าของเราวางไว้ในสถานที่ที่ควรที่เหมาะที่ควรบางทีเรากว่ารองเท้าเราเปื้อนเราเอารองเท้าเราถอดกับไปเกยกับบันไดนาคหรือว่าตัวนาคอย่างเนี้ยอันนี้มันก็ไม่งามนะไม่งามมันไม่เท่ากับมันเราถือว่าตัวโบสถ์ตัววิหารศาลาลานเจดีย์เนี่ยถือว่ามันเหมือนกับเป็นอาคารสถานที่ปฏิฐานทั้งพระรัตนตรัยนะเราไม่ควรเอาไปเช่นนั้นที่ไหนที่เขาวางอาจจะน้อยสุดวางเวลาวางรองเท้าต้องวางให้เรียบร้อยเอาหน้าออกเอาหลังออกก็แล้วแต่นะหรือเราจะพลิกหลังเท้าขึ้นมาเอารองเท้าวางก็ให้มันเสมอให้มันเรียงให้มันเรียบร้อยนะให้มันเป็นระเบียบหน่อยอันนี้เขาถือว่าเราให้ความเคารพต่อระเบียบกฎในข้อวัดข้อวินัยที่คนที่เราควรทำนะพระเราก็เหมือนกันวางรองเท้าต้องให้เสมอกันไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งคว่ำข้างหนึ่งหงายอย่างเงี้ยมันไม่มีสติทำอย่างวางรองเท้าทำอย่างไม่เรียบร้อยเลยมันก็ไม่งามถ้ามีที่วางชั้นวางก็ให้วางชั้นวางอันนี้นะมันก็จะเป็นอานิสงส์ให้แก่เราในวันแรกได้มีข้อทำข้อศีลข้อทำที่ดีนะมีข้อวัดอย่างนี้เนาะเพราะว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องพัฒนาธรรมสามประการคือศีลต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาศีลแปลว่าศีละแปลว่าความเจตนาที่จะ
ศีลเนี่ยเป็นเจตนาที่จะทำให้กายวาจาของเราเนี่ยเป็นไปไปความเรียบร้อยเนี่ยศีลเป็นข้อเป็นระเบียบมีกฎเกณฑ์เพื่อความเป็นปกติความดีงามศีลแปลว่าปกติแปลว่ากายวาจาพฤติกรรมใดๆของเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพปกติเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ลักทรัพย์ขโมยของคนอื่นแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องเราจะต้องไม่ร่วงละเมิดพรหมจรรย์กับคนอื่นกับชายอื่นกับหญิงอื่นหรือแม้แต่ชายกับชายหญิงกับหญิงก็ตามนะถ้าเราอยู่ในวัดนี่เราไม่ควรหมายความว่าแม้แต่ชายกับชายก็ไม่ได้หญิงกับหญิงก็ไม่ได้ชายกับหญิงหญิงกับชายก็ไม่ได้พระกับโยมโยมกับพระก็ไม่ได้นะถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของศีลที่เราจะพึงรักษากายวาจาของเราเนี่ยให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าศีลมันเรื่องของพระไม่ศีลไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกคนนะเพราะว่าศีลเป็นการเจตนางดเว้นจากการกระทำการพูดที่ไม่ดีของตัวเราเองเรางดเว้นจากการทำการพูดที่ไม่ดีนะก็เป็นศีลกุศลเกิดขึ้นสมาธิหมายความว่าจิตเราไม่เกิดนิวรณ์ห้านิวรณ์แปลว่าเสี่ยงกิเลสอันเป็นเครื่องกั้นจิตใจเราให้สมองเกิดนี้กั้นใจเราไม่ที่มันทำให้เราเศร้าหมองก็ถึงว่าได้แก่กามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทะความโกรธถีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนอุทจักกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาสงสัยลำเลียงใจนี่แหละเราจะพูดในสั้นๆเนี่ยชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยนะถ้าเราความรู้สึกว่ามีจิตใจชอบด้วยโลภะตัณหาราคะไม่ชอบด้วยโทสะง่วงเหงาหอนอนฟุ้งซ่านรำคาญและสงสัยชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเนี่ยถ้าทำห้าประการนี้เราเรียกนิวรณ์ห้าเนาะมันครอบงำจิตใจเราแล้วทำให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองไม่มีสมาธิมันเศร้าหมองใจมันไม่มีสมาธิมันเศร้าหมองนะมันเศร้าหมองนะก็จิตมันก็ไม่สงบจิตมันไม่สงบมันเมื่อจิตมันไม่สงบเพราะว่าถูกกินนิวรณ์ห้าเนี่ยมาครอบงำที่ว่าชอบไม่ชอบมองฟุ้งสงสัยเนี่ยเราจะขจัดกิเลสเหล่านี้ให้หมดไปได้ก็เมื่อเรามีสมาธิมีสติมีความเพียร นะความเพียรเนี่ยความเพียรมี4อย่างเพียรละกิเลสเพียรละอกุศลที่เคยเกิดที่เคยเกิดนะเพียรระวังบาปอกุศลที่ไม่เคยเกิดกับเราเพียรสร้างกุศลเนี่ยอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพียรสร้างกุศลเพียรสร้างกุศลใดที่เรายังไม่เคยสร้างเนี่ยก็สร้างเสียแล้วกุศลที่เราสร้างมาแล้วเราก็ทำให้กุศลนั้นเจริญมีกำลังมีเพิ่มพูนเป็นบารมีธรรมแก่เราละบาปละอกุศลที่เราเคยทำเราก็จะไม่ทำมันต่อไประวังบาปอกุศลที่ยังไม่เคยเกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นให้กุศลทั้งหลายที่ยังไม่เคยเกิดให้มันเกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำให้กุศลนั้นเจริญขึ้นนี่เราเรียกว่าความเพียร นะที่พวกเรามาบวชเป็นพระมาบวชเป็นแม่ชีโยคีเนี่ยเราก็พูดง่ายๆว่าสรุปแล้วง่ายว่ามาละชั่วทำดีแหละมาทำดีในสิ่งที่เราไม่เคยทำสิ่งที่เราเคยทำแล้วก็ทำดียิ่งขึ้นนี่เรียกกุศลมาละชั่วละชั่วที่เราเคยทำมาแล้วแต่ละชั่วใดที่เราไม่เคยทำเราระวังความชั่วที่เรายังไม่เคยทำต้องระวังนะอย่างนี้
ุศลใดๆที่เราก็ที่ยังไม่เคยทำก็ทำกุศลนั้นกุศลใดที่เราเคยทำมาแล้วก็ทำให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำบุญให้มันมากขึ้นทำบุญให้มันมากขึ้นทำบาปให้มันน้อยลงแหละบาปเนี่ยเนี่ยมีความเพียรที่จะละบาปเรามีความเพียรที่จะทำบุญนะเราตั้งสติเนี่ยที่เราท่องกันนะทุกเช้าเราสวดสติปัฏฐาน4ใช่ไหมพระพี่เลี้ยงนำสวดสติปัฏฐาน4ใช่ไหมทุกเช้าของเราเนี่ยหมายความว่าการฝึกเจริญสตินั้นเราก็ฝึกให้สติเราเกิดขึ้นโดยอาศัยฐานกายฐานเวทนาฐานจิตและฐานธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสี่ตัวนี้มันเป็นอารมณ์ให้เรามีสติเกิดให้เรามีสตินะเราลึกถึงกายลึกถึงเวทนาลึกถึงจิตลึกถึงธรรมเนี่ยและถ้ามีสติรู้เท่าทันการมีสติมีกำหนดรู้กำหนดละแล้วก็กำหนดให้เจริญมีสติกำหนดรู้ก็คือว่ากำหนดรู้กายเนี่ยกำหนดรู้เวทนาเนี่ยกำหนดรู้นะกำหนดละแล้วหมายถึงว่ากิเลสนั่นแหละตัวกิเลสโลภโกรธหลงที่มันเกิดขึ้นนิวรณ์ห้าที่มันเกิดขึ้นเราละมันแล้วก็กำหนดให้เจริญหมายความว่าภาวนาให้เจริญยิ่งขึ้นก็คือภาวนามรรค8พัฒนาโพชฌงค์7พัฒนาสติปัฏฐานเป็นอินทรีย์พละพัฒนาให้เกิดขึ้นหมายความว่าเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีสติกำหนดรู้ความเป็นจริงของกายของเวทนานะมันทุกข์ยังไงมันสุขยังไงมันขอให้ดูตามเป็นจริงแล้วกำหนดละมันถึงละกิเลสละความคิดละนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเรานะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยคิดนึกฟุ้งซ่านรำคาญโกรธเกลียดเนี่ยต้องละมันให้ได้แล้วกำหนดภาวนาก็คือเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เจริญมรรคเนี่ยเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เจริญมรรคเพื่อมาทำให้กิเลสอกุศลนั้นเบาบางลงไปนี่อันนี้นะสามอาการนะเจริญสติเพื่อให้เราให้กำหนดรู้ตามอารมณ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วกำหนดละกิเลสทั้งมวลนะที่มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วสมมติอันนี้สามกำหนดภาวนาพัฒนาสติสมาธิปัญญาความเพียรความศรัทธาให้มันเกิดขึ้นให้มันมากขึ้นเนี่ยขอให้เราทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้นะแล้วก็เราฝึกเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดสติให้เกิดตัวปัญญาให้เกิดตัวสติสัมปชัญญะให้รู้ตามเป็นจริงหมายถึงว่าให้เราเข้าใจรูปนามตามเป็นจริงว่ารูปนามนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราก็ปฏิบัติเพื่อให้เราละความยึดถือยึดมั่นในธรรมในรูปธรรมนามธรรมนี้เนี่ยให้ได้ละความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ละความยึดมั่นยึดติดเสียได้อันนี้เขาเรียกว่ากำหนดภาวนาทำให้เรามีปัญญามีความรู้มีความปล่อยวางนะในสภาวะอารมณ์ที่เกี่ยวกับตัวกายใจเรานี่แหละนะอันนี้เรามาฝึกจะกี่วันก็ตามนะ3วัน5วัน7วันมันก็ได้บุญนะมันได้บุญแค่ไหนบุญได้บุญทุกลมหายใจน่ะได้บุญทุกกิริยาอาการเคลื่อนไหวน่ะได้บุญในการยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละนะพูดง่ายๆว่าได้บุญทุกลมหายใจได้บุญทุกกับพิจารณาปากให้เราถ้าเรามีสติกับการเคลื่อนไหวกิริยาอาการของกายนะเรากำหนดได้เนี่ยเรากำหนดได้เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยพอเรากำหนดได้ก็เราก็จะละกิเลสได้เป็นต้นนะ
ถ้าเราเอาเวลาที่เพียงแค่กับพิจารณาอ้าปากเนี่ยคู่จะก้มเงยหายใจเข้าหายใจออกเอามาเป็นอารมณ์ของสติเนี่ยมันก็จะทำให้ใจของเราเป็นบุญมันถือว่าเป็นบุญมากเพราะมันเกิดกับเราได้บ่อยๆเราสามารถที่จะประคองจิตอยู่กับองค์ภาวนาได้บ่อยๆขอให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงอรรถประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้นะเกี่ยวกับการมาภาวนานะเรามาปฏิบัติวันสองวันสามวันยังไม่ได้เรื่องเราก็มันไม่ได้อานิสงส์ก็จริงแต่เราก็ได้ความรู้ได้วิธีการได้หลักการแต่ว่ามันเวลาการภาวนามันมีน้อยเกินไปแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ออกเป็นเจ้าชายออกบวชต้องแสวงหาความรู้ถึง6ปีนะถึงพระองค์จึงจะลดจึงจะพบคุณธรรมนะพระองค์ต้องแสวงหาความดีแสวงหาธรรมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาพระองค์ก็ต้องใช้เวลาหลายปีแต่ถ้าเพียงแค่ 2-3 วัน 4-5 วันเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้อะไรก็มันเป็นธรรมดานะเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่นะก็ถือว่ามันเป็นบุญนะอาจารย์เขาเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้พวกเราฟังสักเล็กน้อยมันมีคนคนหนึ่งไปพบข้าวเปลือก1เม็ดเม็ดเต็มดีมากนะข้าวเปลือกนั้นเราเก็บเอามาเอาเปลือกมันออกก็ได้ข้าวกล้อง1เม็ดแล้วก็เอาใส่ปากเคี้ยวๆกินถามว่าข้าวกล้อง1เม็ดมันมีสารอาหารมั้ยสารอาหารมีใช่มั้ยสารอาหารนั้นมันมีคุณค่าทางอาหารมีวิตามินมีอะไรต่างอยู่นะแต่มันทำให้เราอิ่มไหมไม่อิ่มเนาะมันไม่อิ่มแต่คนนั้นมันถ้าคนนั้นมันก็พอได้ข้าวมา1เม็ดเนี่ยเขาก็เอาข้าวเม็ดข้าวเปลือก1เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะเป็นต้นกล้าต้นข้าว1ต้นกล้า1ต้นเนี่ยมันออกมันโตขึ้นมันออกดวงละต้นข้าวต้นข้าว1ต้นเนี่ยมันออกดวงนะมันได้มากกว่า200 300เมตรอ่ะมัน300เมตรเต็มที่มันสัก300เมตรหรอได้300เมตรเขาก็เอาต้นเอาข้าว300เมตรน่ะไปหว่านอีกเป็น300ก้าครั้งแรกมันมีก้าเดียวเนาะมัน1ดวงรอฤดูกาลที่2เนี่ยมันได้300เมตร300กล้าเอา300คูณ300 3,000 30,000 มัน 90,000 นะ 339 90,000 เมตรนะฤดูกาลที่2เราได้ 90,000 เมตร 90,000 เมตรมันคงเป็นถังเนาะได้เข้าเป็นถังละเขาก็เอาไปหว่านอีกนะจะ 90,000 เมตร 90,000 เมตรจะ 90,000 กล้า 90,000 กล้าพอมันออกเป็นดวงมาอีก 90,000 คูณได้300ล่ะเป็นแล้วก็เป็น909ล้าน3ครั้ง927น่ะมันไหมมันไม่ใช่มัน27ล้านน่ะ27ล้านเม็ดน่ะมันก็ได้เป็นกระสอบเป็นฉางก็เราก็เอาเถอะข้าว1เม็ดน่ะเพราะ1ครั้งได้มา300เม็ดได้มา300เมตรด้วยการที่2เอา300เมตรเพาะอีกมันก็อย่างนี้ว่า2 90,000 เมตรเอา90,000เมตรเพาะอีกมันได้เป็น3 3927กับ2เป็น2มันก็พอเอามาบวกกันแล้วก็เหมือนก็มันก็90,000พอได้27ล้านเมตรอ่ะเนี่ยพอฤดูที่4ขึ้นไปเพาะเองเนี่ย27ล้านมันโอ้มันข้าวเป็นเกลียนๆละเป็นขึ้นเราจะเอามากินมาบริโภคมันได้คุณค่าทางอาหารมันได้ประโยชน์อิ่มปากอิ่มท้องมีชีวิตรอดได้เป็นปีนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำบุญเนี่ย1หนอ1หนอ1กำหนดมีสติกำหนดได้จริงๆ1หนอ1บุญได้1ใน1นาทีเรากำหนดได้กี่หนอ
ในหนึ่งนาทีเราก็นอนได้กี่หน่อมันก็ได้บุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้แหละในหนึ่งบัลลังก์แห่งการเดินจงกรมเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยมันจะได้กี่หน่อเนี่ยถ้าเรามีสติกำหนดจริงๆนะกำลังบุญก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละกำลังบุญที่เกิดจากการภาวนาที่ว่าได้บุญมากได้บุญมากได้อานิสงส์มากก็เพราะว่าเราขยันนั่นแหละอาตาปีมีความเพียรมีความขยันนี่แหละนะความขยันที่เราภาวนานี่ถือว่าได้บุญมากได้อานิสงส์มากเพราะเห็นนี่แหละที่เปรียบเทียบมันเขาได้ข้าวหนึ่งเม็ดมาเป็นข้าวเป็นฉางเป็นเกวียนเป็นฉางเนี่ยก็อาศัยการบ่มเพาะหว่านเพาะบ่มเพาะมันก็มีเม็ดก้ามีเม็ดข้าวเนี่ยให้เราได้เห็นอานิสงส์นะเหมือนกับเราคำนวณทีละน้อทีละน้อเนี่ยพริกน้อพริกน้อพริกน้อยืนน้อยืนน้อนั่งน้อนั่งน้อก็แล้วแต่ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความใส่ใจเดินยืนนั่งนอนด้วยความเพียรมีสติสัมปชัญญะเดินให้ช้าๆให้ต่อเนื่องใส่ใจกำหนดตัวกำหนดใส่ใจกำหนดภาวนาให้ต่อเนื่องนะมันจะได้เป็นอานิสงส์แก่เราที่เรามาปฏิบัตินี่นะขอให้เราตั้งใจทำอย่างนี้นะมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราอย่างนี้นะตราบใดที่เรายังดื่มตาอยู่จนถึงหลับนอนเนี่ยเราก็สามารถทำบุญได้ทำมหากุศลได้นะให้เราพิจารณาเราเวลาที่เราทำความดีไม่ได้เนี่ยก็ตอนไหนตอนหลับตอนหลับแต่ถ้าตอนตื่นเนี่ยถ้าเรามีสติมันทำความดีได้มากมายที่มันขาดสติมันเป็นบาปเป็นอกุศลไปถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันก็ได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นนะให้เราพิจารณาถึงความเป็นบุญมหากุศลเป็นบุญที่เกิดจากการภาวนาเพราะเห็นว่าเราทำจิตของเราให้เป็นบุญได้เราเอาตัวเองนี่เป็นเนื้อนาบุญของเราได้อยู่แล้วเราเดินยืนนั่งนอนนี่หายใจเข้าออกเนี่ยมีบุญเกิดขึ้นกับเราเพื่อเอาตัวเราเอาเป็นเนื้อนาบุญของเรานะขอให้เราเอาอาศัยให้เราใส่ใจอาศัยความเป็นไปในชีวิตนี้อยู่ให้มันเป็นไปด้วยกำลังบุญนะเป็นมากำลังกุศลให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ขอให้เราเข้าใจกันอย่างนี้เนาะแล้วก็ต่อไปเราก็ไปพระเถอะนะเราลืมไปนะตอนนี้เราไม่ได้ภาวนานะให้ภาวนากันก่อนนะ
ิตังทานกรรมังนิพพานปัจจายโยหนตุโนนิจังอิทังสีลังกรรมังนิพพานปัจจายโยหนตุโนนิจังอิทังภาวนากรรมังนิพพานปัจจายโยหนตุโนนิจังยังกินเจโกสารังกันตาพังกรรมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอะโนโมทันโตโสนันโตพนโตเยเทวาอัสสามิงทานิอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนโตสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปะริหะลันโตมาตาปิตาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพยาตากาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอายาตากาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพปิสัสัพเพยักขาสัพเพเปตาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพนักขัตตาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพพาสัมปติโยสัมมิจันตุโหนั่งคุกเข่าครับวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันตามิคะโรโอปัจจายาจะลิเยสสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิอาลาเมพัทธะสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะทานิโสปาทิฏฐิตาสาลีลาธาตุมหาโพธิพุทธโลปังสักการังสัทธานาคาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกชัมโพธิเปรังกาธิเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจัตุราสิติสัพเพธัมมะคันเทสัพเพสังปาทเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสอัญชรีวันทาอภิวาสอัญชรีวันทาอภิวาสอัญชรีวันทาอภิวาสอัญชรีวันทาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ท่านคนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพะปาราภังคะมะทะเมพันเตมะยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างทาตัพพะสาธุสาธุอนุโมทามิจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาส
อัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาไปปฏิบัติต่อที่ฐานของเรานะขออนุโมทนาโยคีชายช่วยเก็บอาสนะหนังสือครับประชาสัมพันธ์ถึงโยคีหญิงค่ะขอเชิญโยคีหญิงไปรวมกันที่